ลิปนี้จะพามาทำความรู้จักกับลีเทียมฮวาจากผู้ป่วยโปลิโอสู่มหาเศรษฐีเชนค้าปีกรายใหญ่ในมาเลเซียซึ่งตอนนี้สามารถระดมทุนจากการยื่น IPO ได้แล้วกว่า 18,000 ล้านบาทลีเกิดเมื่อปี1964ในรัฐสลังงอมาเลเซียครอบครัวของเขายากจนและเขาก็มีพี่น้องมากถึง10คนทำให้ครอบครัวสามารถส่งลีเรียนหนังสือได้เพียง6ปีเท่านั้นและที่แย่กว่าความยากจนก็คือเขาป่วยเป็นโรคโปลิโอตั้งแต่อายุแค่8เดือนและทำให้ไม่สามารถหางานได้จึงหันมาเปิดร้านขายขนมริมทางแทนในที่สุดแล้วลีก็สามารถเก็บเงินและเปิดร้านขายของชำเล็กๆได้ครั้งแรกเมื่อปี1987ซึ่งตอนนั้นลีมีอายุเพียง23ปีเท่านั้นค่ะต่อมาในปี1992เขาก็ได้ขายร้านแรกและใช้เงินทุนนี้เปิดมินิมาร์ทแห่งใหม่ของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าพาซ่ามินิ99ซึ่งต่อมาก็สามารถขยายไปได้มากถึง8สาขาในเมืองกลางจากนั้นระหว่างปี2000ถึง2003มินิมาร์ทก็เปลี่ยนชื่ออีกครั้งค่ะเป็น99 Speed Mart ลีนำกลยุทธ์การขยายธุรกิจเชิงรุกมาใช้นับแต่นั้นก็สามารถขยายอาณาจักรธุรกิจจนได้กลายเป็นเชนมินิมาร์ทรายใหญ่ที่สุดของมาเลเซียซึ่งมีสาขาเกือบ 2,600 แห่งตอนนี้ลีในวัย60เป็นเจ้าของบริษัท99 Speed Mart Retail Holdings และนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียจนสามารถระดมทุนได้แล้วกว่า 18,000 ล้านบาทเลยทีเดียวการเข้าตลาดหุ้นของ99 Speed Mart สามารถดึงดูดนักลงทุนได้มากถึง14รายรวมถึงนักลงทุนสถาบันรายใหญ่มากมายปัจจุบันเชนร้านค้านี้เป็นเชนรายใหญ่ที่สุดในมาเลเซียครองส่วนแบ่งตลาด 40% ในกลุ่มตลาดมินิมาร์ทและเกือบ 12% ในตลาดผู้ค้าปลีกสินค้าของชำทั้งหมดการเข้าตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้ถือเป็นการขายหุ้น IPO ได้มากที่สุดในรอบ7ปีของมาเลเซียและทำให้ลีกลายเป็นมหาเศรษฐีที่มีสินทรัพย์มากถึง 3,300 ล้านดอลลาร์และด้วยเงินที่ระดมทุนจากการยื่น IPO นี้บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนร้านค้าให้ได้ราว 3,000 สาขาในอีก3ปีข้างหน้าจากเดิมที่มีอยู่ 2,526 สาขาด้วยความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามของลีถือเป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนได้อีกมากแล้วเพื่อนๆคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงคอมเมนต์กันมาได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กรุงเทพธุรกิจกันด้วยนะคะ